วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่หนองได้มารีแลกซ์ข้างนอกนะคะก็เป็นชั้นที่19ของโรงแรมนะคะก็เรียกว่าเขาก็จะทยอยมาทีละ3ถึง4คนนะคะไม่เกินนี้นะคะก็จะอยู่ระยะห่างกันมากๆเลยนะคะหนองก็เลยถอดแมสเนาะก็วันนี้ลมเย็นมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าคือลมแรงลมเย็นน่ะนั่งแบบชิลๆได้เลยหนองก็ตายละกล้องจะหล่นไหมหนองเอาขาตั้งกล้องเอากล้องขึ้นมานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็อยู่บนนี้ก็จะเห็นข้างล่างนะคะก็เรียกว่าตรงนี้จะไม่ไกลจากวัดแขกนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆวัดแขกนะคะสีลมวัดพระแม่อุมาเทวีเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนองจะพาเพื่อนๆไปหลังจากที่วันที่เขาจบการกักตัวนะคะหลังจากวันที่9กุมภานะคะหนองก็เตรียมเรียกว่ากลับบ้านแพ็คกระเป๋ากลับบ้านได้เลยนะคะนี่ก็ครึ่งทางนะคะรอบนี้ที่เขาปล่อยเรามาพักผ่อนข้างบนนี้นะคะชั้นนี้จะเป็นตรงสระว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นพนักงานไปทำความสะอาดในห้องให้เรานะคะก็คือสัปดาห์แรกนั่นเองนะคะ7วันนะคะก็ทำห้องให้เราก็เดี๋ยวก็เข้าไปก็เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ล่ะเขาให้เราที่เวลา45นาทีนะคะ45นาทีในการพักนะคะก็ตอนนี้25นาทีผ่านมาแล้วนะคะก็เหลืออีก20นาทีอะค่ะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่หนองก็เพิ่งเคยขึ้นมานะคะเพราะว่าตั้งแต่มาก็คืออยู่ในห้องตลอดเลยนะคะก็เหมือนจะอึดอัดแต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าห้องค่อนข้างกว้างนะคะอย่างที่บอกว่าห้องกว้าง40ตารางเมตรเนี่ยก็ไม่ถือว่ากดดันอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอขึ้นมาเนี่ยได้รับอากาศแบบคือมันไม่ได้ปิดอยู่ในห้องอ่ะก็โอเคอ่ะก็รู้สึกดีนะคะได้สูดอากาศแบบธรรมชาติเนี่ยค่ะไม่ใช่แบบเปิดแอร์ปิดห้องอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวหนองจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าในแต่ละตึกเขามีอะไรบ้างรอบๆนี้นะคะตึกเยอะมากๆนะคะตึกสำนักงานต่างๆนะคะก็แต่ก็ยังได้ยินเสียงนกกระเหว่าร้องนะคะทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นนะคะมีเสียงนกกระเหว่าร้องแบบเสียงธรรมชาติน่ะคือย่านนี้สีลมก็จริงนะคะแต่ว่าต้นไม้เขาเยอะจึงทำให้มีนกนะคะรวมทั้งในระเบียงห้องพักหนองนะคะก็มีนกนกพิราบนะคะเดี๋ยวน้องจะทิ้งท้ายวิดีโอให้เพื่อนดูมีนกพิราบนะคะพ่อแม่ลูกนะคะเขาก็อยู่ตรงมุมนั้นซึ่งเป็นมุมที่แบบว่ามันจะมีมุมของเหมือนท่อแอร์นะคะเขาก็เหมือนมาอยู่ตรงนั้นนะก็เห็นทุกเช้านะก็เป็นบรรยากาศที่แบบไม่เคยนะคะไม่เคยเห็นเพราะว่าหนองนกพิราบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทำรังไปทั่วเนาะตามตึกตามอะไรเงี้ยมันก็ทำได้แบบทั่วๆไปเดี๋ยวลองทิ้งภาพไว้ให้เพื่อนดูท้ายวิดีโอกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้กันแล้วกันเนาะว่าเขาเป็นยังไงมีอะไรกันบ้างนะคะรอบๆนี้นะคะนี่นะคะมุมตึกแต่ละที่นะคะตรงนู้นนู่นพูนแบบไกลๆนู่นนั่นจะเป็นโรงแรมมาริออตนะคะตึก AIA นะคะแล้วก็ตึกนี้ตึกอะไรล่ะโฮเทลเหมือนกันนะคะก็เป็นโรงแรมนั่นแหละแล้วก็จะมีมุมธนาคารตึกไทยพาณิชย์นะคะ ITF นะคะก็หลายๆที่นะรวมทั้งตึกตรงนี้นะคะที่เป็นตึกรูปทรงแปลกๆนะคะดูสภาพนะคะนี่ค่ะตรงนี้มุมนี้นะคะจริงๆเขาก็จะเป็นที่แบบว่าเหมือนกับตกเย็นตกค่ำเนาะก็จะต้องมีแบบเครื่องดื่มต่างๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่มีนะคะก็ดูด้านล่างถนนสีลมนะคะด้านล่างสูงดูนะคะเขียวเขียวแถบเขียวทองทองนี้นะคะคือโรงแรมนารายนะคะเนี่ยค่ะเส้นถนนสีลมนะคะปกติถนนสีลมรถจะติดตลอดเวลานะคะหนองเคยผ่านมาเรียกว่าส
มัยเรียนปวช.นะคะหนองต้องใช้เส้นทางนี้อยู่บ่อยๆแต่ตั้งแต่โควิด19อารวาสทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะคะเนี่ยค่ะโล่งมากถนนวิ่งกันสบายๆอะค่ะรถไม่ติดควันรถไม่มีนะคะน้อยมากเรียกว่าดูสิโล่งเลยอะค่ะแรมนารายก็น่าจะห้องพักเยอะนะน่าจะหลายร้อยห้องอยู่ทีเดียวดูจากโครงสร้างจากตึกนะคะดูห้องพักแต่ละห้องโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะมุมนั้นนะคะมีตลาดค่ะเดี๋ยวต้องซูมเข้าไปใกล้ตลาดน่าจะเป็นตลาดสดตลาดซอยประชุมหนองก็ไม่เคยเข้ามาเหมือนกันตรงนี้เข้าไปข้างในซอยนะคะตลาดนะคะท่าทางจะครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องต้องขึ้นไปที่ห้องลงไปที่ห้องพักแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ